สวัสดีค่ะลีน่าค่ะคือหนูอ่ะเพื่อนๆจะบอกว่าถ้าเห็นแรกๆอ่ะจะเป็นคนที่ดูแบบเงียบๆหยิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบตลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชอบเล่นมุกแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจริงๆก็คือหนูแบบไม่ได้หยิ่งเหมือนที่แบบทุกคนที่แบบไม่รู้จักคิดอะไรอย่างนี้แล้วก็หนูก็ไม่ได้เรียบร้อยด้วยก็ถ้านี้หน้าอย่างแรกก็คืออยากให้นึกถึงสุนัขไว้ก่อน ก็คือว่าจุดเริ่มต้นของหนูกับการเลี้ยงหมาก็คือหนูอ่ะก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่กลัวหมามากๆเลยตอนนั้นอายุประมาณป.4ขนาดลูกสุนัข ก็แบบยังกลัวอยู่อะไรอย่างนี้แล้วทีเนี้ยน้าหนูเขาก็ไปซื้อสุนัขมาตัวหนึ่งพันชิสุนะคะแบบเหมือนแฮมๆก็คือพ่อของแฮมๆชื่อเฮงๆค่ะได้คลุกคลีกับเฮงๆทุกวันคืออยู่ไปเรื่อยๆจนแบบกลายเป็นความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยทำให้แบบหายกลัวสุนัขแล้วก็แบบรักเฮงๆมากๆแล้วก็เลยทีเนี้ยก็แบบน้าเหมือนจะย้ายกลับไปอยู่เชียงรายแล้วหนูก็แบบตอนนั้นคือคลั่งไคล้สุนัขมากๆแบบอุ๊ยจะไม่มีสุนัขให้เล่นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแอบคุยกันนะว่าเนี่ยอยากได้สุนัขอีกสักตัวนึงน้าก็เลยแบบทําการแอบซื้อหมิงหมิงมาให้หนูเลี้ยงซึ่งหมิงหมิงก็คือแม่ของแฮมแฮมเนี่ยค่ะใช่จะบอกว่าหมิงหมิงอ่ะแม่ของแฮมแฮมมาตอนมานะแม่หนูก็แบบเอามาทำไมอะไรประมาณนี้แบบบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายก็แบบแม่ที่แบบรักมากไม่รู้ว่ารักกว่าลูกหรือเปล่าก็คืออังุ่นอ่ะลุงป้าข้างบ้านนะคะเขาแบบว่าไปรับมาแล้วแบบว่าองุ่นอ่ะจะโดนเจ้าของคนเก่าอะค่ะแบบจะเหมือนจะเอาไปปล่อยตามป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปปล่อยแบบให้เขาไปตามทางอะไรอย่างงี้แม่ก็แบบใจอ่อนอะไรเงี้ยก็แบบมาถามพวกหนูว่าเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ความที่แบบบอกว่าจะไม่เอาสุนัขมาเลี้ยงอีกแล้วก็หายไปเป็นปิดทิ้งก็เลยไปรับองุ่นมาเลี้ยงอีก1ตัวฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องค่ะแบบที่บ้านก็แบบหูพึ่งวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาฟังเรารู้เรื่องแบบอาจจะแบบดูจากท่าทีแล้วว่าถ้าเราทำมืออย่างนี้แล้วก็พูดกับน้ำเสียงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบสายตาเขาเวลาเขาแบบอยากจะทำอะไรหรือเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสามารถสื่อออกมาทางสายตาทางแบบพฤติกรรมหรือว่าแบบลักษณะท่าทางของเขามันทำให้หนูรู้สึกแบบชอบสุนัขอย่างเงี้ยค่ะแบบมันเหมือนแบบมนุษย์คนนึงเหมือนกันนะคะแบบชารู้สึกเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเวลาหนูเห็นสุนัขเงี้ยหนูก็จะชอบแบบสุนัขแบบข้างทางเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าแบบเขาก็แบบน่ารักเหมือนกันทุกตัวแบบมันจะมีความน่ารักในแบบของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบหนูกลายเป็นท่าสุนัขแบบเห็นสุนัขที่ไหนก็จะชอบคือตอนแรกตั้งก่อนที่จะเข้า CGM ก็คือตั้งใจว่าจะไปหาชมรมที่เกี่ยวกับช่วยสุนัขเงี้ยค่ะชมรมอะไรสักอย่างค่ะแบบไปไล่อาบน้ำให้สุนัขแต่พอมาอยู่ซีเจมันไม่มีเวลาว่างใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบไม่ได้ไปหาทำเลยเป็นคนที่ชอบแบบชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็แบบยังไม่เคยแบบแสดงความสามารถในด้านนี้ออกมาแบบเด่นๆแบบไม่เคยไปประกวดเวทีร้องเวทีเต้นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็แบบอยากจะไงอะทดสอบความสามารถตัวเองดูอะค่ะก็แบบช่วงนั้น CGM เห็นว่า CGM เปิดรับสมัครด้วยนะคะแล้วแบบหนูก็แบบติดตาม BNK48 รุ่นพี่ BNK48 มาอยู่แล้วใช่ไหมคะหนูก็แบบแบบอันนี้มีทั้งร้องทั้งเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบรุ่นพี่ก็มีแบบได้เล่นละครได้เล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้ด้วยแบบหนูก็สนใจในหลายๆด้านเหมือนกันเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองที่จะแบบมาสมัคร CGM48 ดูนีน่าเป็นน้องที่วางตัวดีพูดจาดีเรียบร้อยมีสัมมาคารวะแล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจซ้อมตั้งใจเต้นเห็นเขาแบบเรียนไปด้วยมหาลัยแล้วก็ต้องมาซ้อมบางทีก็มีสอบหนูเครียดว่าเครียดกับส
สอบที่มหาลัยก็ต้องสอบหนังสือก็ต้องอ่านแบบซ้อมก็เลิกดึกเวลาก็แบบอ่านหนังสือถ้าไม่มีมันทำให้หนูเครียดหลายๆอย่างแบบเครียดว่าจะซ้อมได้ดีไหมหรือว่าเครียดว่าแบบจะสอบที่มหาลัยได้ไหมช่วงนั้นหนูก็เลยแบบจะแอบแบบร้องไห้แบบโทรไปคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็เห็นว่าเขาก็ทำได้ในทุกอย่างที่เขาจะทำคือนีน่าก็ถือว่าเป็นพี่ที่ดีมากคนหนึ่งสำหรับน้องๆ CGM ไม่เท่ากันเพราะว่าหนูตอนอยู่โรงเรียนตอนมัธยมอะค่ะหนูแบบเดินขบวนกองเกียรติยศลูกเสืออะไรอย่างนี้แล้วแบบได้ถือธงอะค่ะแล้วแบบธงอะมันหนักมากเลยแล้วแบบหนูก็ต้องถือซ้อมไปแบบนานๆอย่างเงี้ยค่ะจนทำให้ไหล่อะตกคือไหล่ข้างขวาจะแบบตกลงไปเงี้ยแล้วแบบอีกอย่างคือหนูหลังค่อมค่ะติดเป็นคนที่หลังค่อมด้วยแบบเพราะฉะนั้นเวลาเต้นอย่างเงี้ยค่ะแบบครูก็จะคอยเตือนตลอดว่าให้แบบคอยหลังตรงให้คอยดูไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูตอนนี้หนูยังมีปัญหาเรื่องไหล่แบบเวลาเต้นจะแบบห่อไหล่หรือแบบหลังค่อมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็พี่ลีนาก็บอกว่าแบบตอนนี้ลายเต้นหนูแบบบางท่าอาจจะยังไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝึกแบบให้แบบลายเต้นชัดขึ้นแล้วก็แบบเพิ่มความแข็งแรงอะไรแบบนี้ก็เป็นคนนึงที่อยากติดเซนบัตสึ16คนแล้วก็อยากติดเซนเตอร์ค่ะใช่แล้วก็อยากทำให้ทุกคนรู้จักตัวหนูว่าหนูคือนีน่า CGM 48นะอยากให้แบบทุกคนแบบยอมรับในผลงานของหนูอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบหนูก็แบบสามารถที่จะทำในสิ่งที่แบบทุกคนอยากให้เป็นได้นะอะไรอย่างนี้คิดว่ามันผลงานมันยากลำบากยากค่ะแบบเพราะแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบได้มาง่ายๆแบบหนูก็ต้องเสียเหงื่อเสียน้ำตาในการซ้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก็แบบรู้ว่าทุกอย่างแต่ละอย่างที่เราจะได้มาเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆมันขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยนะคะ